ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และ4แผ่นดินตอนอวสานนะคะวันนี้ตอนที่79ค่ะ4แผ่นดินมีทั้งหมด79ตอนนะคะจากการเล่าเรื่องของห้องสมุดหลังไมค์ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาฟังก็สามารถจะฟังรายการย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังเวลาขับรถได้นะคะซึ่งหลายคนก็ทำอย่างนั้นดีซะอีกนะมาไล่ตามทีหลังเนี่ยฟังอย่างจุใจตอนอวสานวันนี้ก็จะเป็นตอนที่พลอยตั้งใจจะไปเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งเป็นแผ่นดินสุดท้ายในชีวิตของพลอยค่ะมาทวนความเดิมกันก่อนกันละกันนะคะพลอยเจ็บอยู่หลายเดือนค่ะตาอั้นก็พยายามหายามาให้ตามที่หมอจดชื่อยาให้ไปหาซื้อมาเพราะว่าในช่วงสงครามยุกยาก็หายากแล้วก็มีราคาแพงตาอั้นก็รู้ว่าคุณเสวีมีพรรคพวกที่ทำธุรกิจค้ายานะคะแต่ปรากฏว่าก็โดนคุณเสวีเนี่ยโกงราคาจนน่าตกใจตาอั้นโกรธคุณเสวีมากทั้งโกรธทั้งน้อยใจเห็นใจกันก็คราวนี้ละค่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตาอั้นก็เลยไปหามาจากทางอื่นจากนั้นไม่นานค่ะสงครามก็จบสิ้นลงอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากอเมริกาทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิจนกระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยขอยอมแพ้สู้ต่อไปไม่ไหวทหารญี่ปุ่นที่เคยมีเกลื่อนเมืองไทยก็ต้องถอนกำลังออกไปแล้วก็มีทหารฝรั่งเข้ามาแทนชีวิตของพลอยก็อยู่อย่างสังกตายซึมเศร้าไปวันๆแต่แล้วพลอยก็ต้องกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จะเสด็จนิวัตรพระนครพลอยซึ่งเคยเฝ้าตอนที่เสด็จกลับมาเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งทรงพระเยาว์คราวนี้ผ่านไปหลายปีก็คงจะเจริญพระชนเป็นหนุ่มแล้วทำให้พลอยดีใจมากจนอาการป่วยนี่ดีขึ้นราวกับจะหายจากโรคเล่นเอาทุกคนดีใจกันไปตามๆกันนะคะพลอยก็ขอให้ตาอั้นพาไปรับเสด็จที่ราชดำเนินโดยให้แวะไปรับช้อยจากในวังด้วยตาอั้นก็เลยไปติดต่อบ้านเพื่อนที่อยู่ราชดำเนินนะคะให้พลอยเนี่ยไปนั่งรับเสด็จในหลวงจากที่นั่นเอาละค่ะวันนี้ตอนอวสานนะคะเราจะเริ่มต้นจากการตามพลอยไปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แล้วก็ไปฟังบรรยากาศนะคะวันที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จนิวัตรพระนครเมื่อครั้งนั้นดัชนีความสุขของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างไรผู้คนมากันมากมายขนาดไหนนะคะติดตามฟังได้เลยค่ะ4แผ่นดินตอนที่79ตอนอวสานในวันนั้นผู้คนจำนวนแสนรายทางจากดอนเมืองถึงพระบรมมหาราชวังเพื่อรอต้อนรับคนที่ตนรักกลับบ้านทุกคนเต็มไปด้วยความรักความมั่นใจและความยินดีในจำนวนคนเป็นแสนแสนนั้นจะหาใบหน้าที่โศกสลดเศร้าหมองหรือใบหน้าที่ครึ่งโกรธเครียดแค้นสักใบหน้าเดียวก็ไม่มีพลอยเหลียวดูบรรยากาศรอบๆตัวแล้วก็ขนลุกคอหอยตีบตันไปด้วยความปิติที่ดูเหมือนว่าจะให้ความปวดร้าวได้เช่นเดียวกับความทุกข์ช้อยกระหืดกระหอบเดินฝ่าฝูงคนมานั่งข้างๆตัวพลอยแล้วก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อแล้วก็เอาโบกที่ตัวอย่างแรงๆเพื่อระบายความร้อนพลางพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าแม่พลอยมีน้ำเย็นๆขอกินสักอึกเถิดฉันกระหายน้ำจะขาดใจ
พลอยเปิดกระติกน้ำแข็งรินน้ำเย็นส่งให้ช้อยผู้ซึ่งรับไปดื่มแล้วก็รินใส่มือลูบตามหน้าตามแขนตั้งแต่ฉันเกิดมาจนป่านนี้อายุ60กว่าแล้วโอ้ยยังไม่เคยพบเคยเห็นคนมากทวันนี้เลยพอฉันออกจากวังเห็นคนมืดฟ้ามัวฝนเต็มถนนหนทางไปหมดเต็มทุ่งพระเมรุฉันก็ขาอ่อนแทบจะเป็นลมพออั้นเขาจะพามารถก็ไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามรถเสียแล้วก็เลยต้องเดินแหวกคนมาจนถึงที่นี่เจ้าประคุณเอ้ยไม่รู้ว่ามากันจากไหนมากมายเหลือเกินนั่นสิช้อยฉันเองก็อัศจรรย์ใจไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยแล้วนี่แม่มาอย่างนี้ทั้งเจ็บทั้งไข้แม่ไม่กลัวมาเป็นลมเป็นแล้งตายเสียกลางทางบ้างหรือแม่พลอยช้อยถามอย่างครึ่งสงสัยครึ่งเป็นห่วงเพราะว่าใครๆก็รู้นะคะว่าอาการป่วยของพลอยนั้นค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่ไม่เป็นไรหรอกฉันมาแต่เช้าคนยังไม่มากนักแต่ถึงยังไงวันนี้ฉันก็ต้องมาต้องมารับเสด็จต้องมาให้ได้ต้องเห็นให้ได้ฉันก็เห็นใจเป็นฉันเองเป็นตายก็ต้องมาเหมือนกันเพราะฉันรักของฉันในหลวงองค์นี้เกิดมาเป็นตัวฉันก็พึงรักในหลวงองค์นี้เท่านั้นองค์ก่อนๆฉันไม่เคยกล้าไปรักท่านหรอกฉันกลัวท่านมากกว่าแต่องค์นี้ไม่เหมือนองค์ก่อนๆฉันรักเอาจับจิตจับใจทีเดียวจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้บางทีจะเป็นเพราะท่านยังทรงพระเยาว์หรือจะเป็นเพราะฉันเป็นประชาธิปไตยไปกับเขาด้วยแล้วก็ไม่รู้เสียงตาอั้นหัวเราะอยู่ข้างหลังเบาๆในลำคอทำให้ช้อยต้องหันไปค้อนเชิงสรรพยอกดูพออั้นสิพอฉันพูดว่าเป็นประชาธิปไตยกับเขามั่งก็หัวเราะเยาะยายแก่อย่างฉันจะเป็นประชาธิปไตยบ้างไม่ได้หรือฉันอยากรู้นักหลังจากที่ได้คุยกันอยู่สักครู่ในบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะคะก็บังเกิดอาการตื่นเต้นในหมู่ฝูงชนนั้นอย่างผิดสังเกตเป็นอาการบอกให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านมาด้วยรถพระที่นั่งแล้วทุกคนต่างเดินหรือว่าวิ่งไปมาสับสนต่างคนต่างตั้งใจจะหาที่ที่ตนนึกว่าจะได้ชมพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะบังเอิญอาคารที่พลอยไปนั่งอาศัยนั่งรออยู่นั้นเนี่ยอยู่ริมทางเสด็จพระราชดำเนินพอดีถึงแม้ว่าหน้าอาคารจะมีคนมายืนมืดมิดไปหมดแต่พลอยก็ลองยืนชะเง้อทดลองดูแล้วก็เบาใจว่าตนอาจจะมองข้ามหัวคนเห็นองค์พระเจ้าอยู่หัวได้โดยไม่ต้องออกไปเบียดคนข้างนอกเสียงชโยดังมาแต่ไกลมากแล้วเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกคนยิ่งสับสนอนละหมานยิ่งขึ้นพลอยยืดตัวตรงนึกในใจว่าเมื่อรถพระที่นั่งผ่านก็จะต้องคืออาจจะต้องถึงกับยืนปลายเท้านะคะคือเขย่งละเพื่อให้แลเห็นได้ชัดที่สุดตาทั้งคู่จ้องมองออกไปข้างหน้าเพ่งคอยจับภาพอยู่แต่ภาพเดียวไม่ยอมเหลียวไปทางอื่นไม่ยอมให้สิ่งอื่นมาแบ่งแยกเอาความสนใจไปจากตัวเลยเสียงชโยดังขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็ดังกรบก้องแก้วหูปานแผ่นดินจะถล่มทลายรถพระที่นั่งสีงาช้างแล่นผ่านมาอย่างช้าๆธงมหาราชปลิวสะบัดพัดมาหน้ารถทันใดนั้นพลอยก็ต้องยกมือทั้งสองกุมที่หน้าอกเหมือนกับจะป้องกันไม่ให้หัวใจเต้นแรงจนหลุดลอยออกมาข้างนอกพลอยได้เห็นพระองค์พระเจ้าอยู่หัวถนัดชัดเจนประทับอยู่บนรถพระที่นั่งอันมีสมเด็จพระอนุชาประทับอยู่เคียงข้างทรงโบกพระหัตถ์กับพระสกนิกรทรงยิ้มน้อยๆและในแววพระเนตรเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาอย่างที่คนไทยยุคนี้มิได้เคยประสบพบเห็นมาแต่ก่อนพลอยยืนนิ่งน้ำตาไหลพราก
ความปิติอิ่มเอิบเหมือนกับว่าเป็นของแข็งที่เข้าไปกดดันหัวใจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญเป็นหนุ่มใหญ่ดูช่างรวดเร็วเสียนี่กระไรหลังจากวันที่มารับเสด็จคราวโน้นพระรูปโฉมงดงามเป็นสง่าราศีสุดที่จะหาอันใดเปรียบเทียบได้ทรงเป็นทุกอย่างและมีลักษณะทุกอย่างครบถ้วนตามที่พลอยได้เคยนึกได้เคยฝันว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินควรจะทรงเป็นและทรงมีพอรถพระที่นั่งคล้อยไปพลอยก็เหลียวหาช้อยซึ่งพลอยนึกว่ายืนอยู่ข้างตัวเผื่อที่จะพูดจาแสดงความในใจของตนแต่ปรากฏว่าช้อยไม่ได้อยู่ที่นั่นคนอื่นๆที่มาด้วยกันก็หายไปคงเหลือแต่ตาอั้นยืนอยู่คนเดียวด้วยความเป็นห่วงพลอยพลอยก็เลยหันไปถามตาอั้นว่าอั้นนี่เขาไปไหนกันหมดเขาวิ่งออกไปข้างนอกตอนในหลวงเสด็จมาถึงอยู่ข้างนอกนั่นทั้งหมดครับแล้วป้าช้อยล่ะหายไปไหนตาอั้นหัวเราะชี้มือไปข้างหน้าป้าช้อยเป็นคนวิ่งออกไปก่อนเด็กๆก็เลยตามไปอยู่นั่นปะไรคุณแม่เห็นไหมไปเต้นตรงนั้นนั่นแน่โบกมือร้องชโยกับเขาซะด้วยพลอยมองไปทางมือชี้แล้วก็อดหัวเราะไม่ได้นึกชมความแข็งแรงของช้อยอยู่ในใจนะคะพรางบอกว่าป้าช้อยนี่แกเก่งไม่หายอันดูสิทำท่าเรากับสาวๆก็ไม่ปานพอรถพระที่นั่งผ่านไปไกลแล้วอีกครู่หนึ่งช้อยก็เดินแหวกคนกลับเข้ามาหาโอ้ยเหนื่อยจะขาดใจแม่พลอยแม่ทูลหัวขอน้ำเย็นๆกินเอาบุญอีกอึกหนึ่งเถอะพลอยรินน้ำส่งให้แล้วก็เย้าว่าสมน้ำหน้าแก่แล้วยังไม่เจียมสังขารเคราะห์ดีที่เขาไม่เหยียบตายนั่นมันเรื่องอะไรจะต้องออกไปเต้นอยู่กลางแปลงดูแต่บนนี้ก็แลเห็นถมไปโอ้ยอย่ามาทำเป็นคนแก่ดุฉันหน่อยเลยฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันแผ่นออกไปได้ยังไงช้อยพูดพลางก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่องามจริงๆเจ้าประคุณงามอะไรอย่างนี้ถ้าลูกยังสาวๆลูกจะวิ่งตามไปดูให้ถึงประตูวังเลยดูช้อยสิเดี๋ยวเด็กๆมันได้ยินมันจะหัวเราะย่อเอาหรอกช่างมันวันนี้ใครจะทำอะไรก็ไม่โกรธแต่ท่านช่างงามเหลือเกินนะพลอยฉันเคยอ่านหนังสือว่าใครต่อใครงามอย่างไรมาก็มากเพิ่งมาเห็นด้วยตาว่าเป็นจริงไปได้วันนี้เองพวกผู้หญิงสาวๆที่เขาวิ่งไปยืนกับฉันเมื่อกี้เขากระโดดโลดเต้นกันราวกับอะไรดีแล้วตัวล่ะฉันเห็นเต้นไปกับเขาเหมือนกันร้องชโยราวกับสาวรุ่นรุ่นแน่ไอ้ถึงอย่างนั้นเชียวหรือช้อยร้องอย่างไม่เชื่อนะคะนี่แหละนะแม่พลอยเหมือนกับที่คนแต่ก่อนท่านว่าไว้ละอย่าว่าแต่รุ่นราวสาวแซ่ถึงเท่าแก่ก็ยังคิดพิศวงยังไงล่ะช้อยก็ยังไม่หยุดในการที่จะรำพึงรำพันนะคะถึงความงดงามสง่าราศีของในหลวงซึ่งเรื่องนี้พลอยก็เห็นด้วยอย่างเต็มที่นะคะท่านงามจริงๆนะช้อยสง่าราศีก็เท่านั้นฉันไม่เคยพบเห็นเลยเจ้านายแต่ก่อนว่างามก็จริงหรอกแต่ทำไมฉันไม่เคยนึกว่าจะงามถึงเพียงนี้นั่นน่ะสิงามจริงงามเหลือเกินงามเหลือเกินจนฉันพูดอะไรไม่ถูกฉันเคราะห์ดีอยู่หน่อยนึงนะคราวนี้ที่ท่านประทับในวังอยู่ที่บรมพิมานพลอยก็รู้ว่าในวังมันเงียบเหงาแค่ไหนคราวนี้ท่านจะประทับในวังในวังคงจะครึกครื้นขึ้นบ้างกระมังฉันว่าไม่ชั่วแต่ในวังเท่านั้นหรอกช้อยเสด็จกลับคราวนี้ที่ไหนก็คงจะครึกครื้นขึ้นทั้งนั้นทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ฉันได้ยินว่าจะเสด็จกลับมาชั่วคราวแล้วก็จะไปนอกอีกตรงนี้แหละที่ฉันไม่ชอบฉันอยากให้ท่านประทับอยู่ตลอดไปฉันก็เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละจะทำยังไงได้
แต่อย่าเพิ่งไปคิดถึงตอนนั้นเลยพลอยยังเสด็จอยู่อีกนานบล็อกถึงจะเสด็จไปนอกอีกจริงก็ไม่เห็นจะแปลกเสด็จกลับอีกทีเราก็มารับเสด็จท่านอีกสนุกดีออกจะตายไปคือช้อยนี่ก็หาเรื่องสนุกได้ตลอดเลยนะคะพอขบวนเสด็จผ่านไปได้สักครู่ตาอั้นก็ออกไปเอารถมารับพลอยนั่งคอยรถแล้วก็คุยกับช้อยเรื่อยไปจนเวลาล่วงเลยไปอีกนานตาอั้นจึงได้เอารถมาจอดที่หน้าอาคารพลอยพาลูกหลานและเด็กๆรวมทั้งช้อยขึ้นรถแล้วก็แวะไปส่งช้อยที่ประตูวังก่อนที่จะลงเรือข้ามฟากกลับบ้านระหว่างที่นั่งมาในรถช้อยก็พูดขึ้นเบาๆว่าพลอยเราสองคนนี่รับเสด็จในหลวงกลับจากนอกกันมากี่หนแล้วพลอยนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง3หนและกระมังช้อยหนแรกตอนพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จกลับจากยุโรปอีก2หนก็แผ่นดินนี้สนุกกันทุกหนจริงไหมพลอยสนุกเต็มที่ช้อยสนุกทุกหนช้อยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเราสองคนนี่ก็ได้สนุกมาด้วยกันมากแล้วไม่ใช่หรือมากทีเดียวช้อยบางอย่างคิดดูแล้วก็เหมือนกับเมื่อวันซืนนี้เองนั่นน่ะสิเราสองคนนี่ถ้าจะว่าไปก็ไม่เสียชาติเกิดบล็อกช้อยพูดอย่างพอใจพอรถถึงประตูวังช้อยก็ลงจากรถร่ำลาแล้วก็กลับเข้าวังอย่างกระปรี้กระเปร่าฝ่ายพลอยก็พาลูกหลานข้ามฟากกลับบ้านด้วยความอิ่มใจพักสักครู่นะคะและเดี๋ยวกลับมาติดตามสี่แผ่นดินตอนอวสานกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในที่สุดช่วงเวลานี้ก็มาถึงจนได้นะคะคุณผู้ฟังตอนอวสานแล้วก็เป็นช่วงที่2ซึ่งเรื่องราวต่างๆก็จะต้องจบลงแล้วล่ะค่ะกับนวนิยาย4แผ่นดินผลงานเยี่ยมนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านเพื่อการรู้จักรากเหง้าของตนเองเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สนุกแล้วก็มีสีสันมีรสชาติมีชีวิตชีวาได้ข้อคิดได้เข้าใจชีวิตได้เข้าใจผู้คนคือเรียกได้ว่าอ่านสี่แผ่นดินเล่มเดียวนะคะเรื่องเดียวเนี่ยได้อะไรหลายอย่างวันนี้สี่แผ่นดินตอนที่79นะคะตอนแรกๆก็มีคนถามว่าจะเล่าไปถึงกี่ตอนตอบไม่ได้ค่ะวันนี้ตอบได้แล้วล่ะ79ตอน79ตอนนะคะที่เราอยู่กับแม่พลอยตามติดชีวิตแม่พลอยตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้แม่พลอย60กว่าแล้วนะคะแล้วก็กำลังป่วยหนักแต่ก็มากระเตื้องขึ้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่8เสด็จนิวัตรกลับพระนครทำให้พลอยชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็ฟื้นไข้ขึ้นมาจะว่าไข้ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นโรคหัวใจตกลงพลอยจะหายหรือไม่ตอนจบของ4แผ่นดินเป็นอย่างไรนะคะใครที่ยังไม่เคยอ่านไม่รู้รอฟังได้เลยค่ะ4แผ่นดินตอนอวสานตั้งแต่นั้นมาคนไทยส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะพูดกันแต่เรื่องในหลวงเรื่องอื่นๆหลายเรื่องที่เคยเห็นว่าสำคัญก็ดูจะหมดความสำคัญลงไปเพราะเรื่องเหล่านั้นเมื่อพูดกันไปแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากใจมากกว่าความตื่นเต้นยินดีส่วนเรื่องในหลวงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสบายใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังยิ่งในระหว่างหมู่คนที่ชอบตื่นเต้นของใหม่ในหลวงก็นับว่าเป็นของใหม่เอี่ยมที่สุดเพราะมีได้ประทับอยู่ในพระนครมาเสียหลายปีพลอยเป็นคนหนึ่ง
ซึ่งฟังเขาคุยเรื่องในหลวงได้ไม่เบื่อเฝ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับพระองค์ทั้งทางปากคนเล่าและทางหนังสือพิมพ์ในระยะเวลาหลายเดือนที่เสด็จอยู่ในพระนครนั้นพลอยได้ทราบถึงพระกิตติคุณอันประเสริฐมากมายหลายอย่างพระมหากรุณาที่มีต่อประสบนิกรของพระองค์และความจงรักภักดีที่ประชาชนทั้งไทยและเทศที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้มีต่อพระองค์เป็นล้นพ้นพลอยลองนึกย้อนหลังนำเอาเหตุการณ์ที่ได้เห็นไปเทียบกับสมัยแผ่นดินก่อนๆ อีก3แผ่นดินที่ตนได้ผ่านมาแล้วก็รู้ว่าแต่ก่อนนั้นถึงแม้ว่าความจงรักภักดีจะมีอยู่มากมายเพียงใดก็ตามความจงรักภักดีนั้นก็ไม่ได้เคยแสดงออกมาอย่างชัดแจ้งพร้อมเพรียงกันอย่างแผ่นดินนี้และความจงรักที่ได้เห็นในระยะนี้ก็ดูจะเป็นความรู้สึกใกล้ชิดเป็นเรื่องส่วนตัวของคนเป็นจำนวนมากยิ่งกว่าที่ได้เคยเห็นมาแต่ก่อนพลอยเองนั้นรู้สึกว่าสภาพโดยทั่วไปดูจะเริ่มมีความมั่นคงยิ่งกว่าแต่ก่อนในส่วนชีวิตของตนพลอยก็เห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บอันเกี่ยวด้วยโรคหัวใจที่เป็นอยู่มีอาการดีขึ้นบ้างพอที่จะกระทำกิจการต่างๆอย่างเบาได้ไม่ต้องนอนเป็นคนไข้เหมือนแต่ก่อนพลอยรู้ดีว่าโรคของตนยังไม่หายขาดและก็อาจไม่มีวันหายแต่จริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้พลอยรู้สึกวิตกแต่อย่างไรนะคะชีวิตของลูกแต่ละคนก็ดูจะเป็นไปตามปกติพระอ้นกำลังบวชอยู่อย่างสงบตาอั้นก็อยู่กินกับบุตรภรรยาเป็นปกติส่วนประภัยนั้นถึงจะไม่ลงรอยกับคุณเสวีนักแต่ก็ดูจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่หุนหันพลันแล่นอย่างแต่ก่อนถ้าหากว่าตาออดยังอยู่พลอยนึกถึงตาออดทีไรก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเอาผ้าดำที่ชื้นแฉะเย็นชืดเข้ามาห่อหุ้มหัวใจเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวที่พลอยปรงไม่ตกพลอยดำเนินชีวิตต่อไปเป็นปกติระหว่างนั้นเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับก็ใกล้เข้ามาทุกวันช้อยออกมาจากในวังครั้งใดก็มีแต่เรื่องในหลวงมาคุยให้พลอยฟังและพอเพิ่มมาหาครั้งใดก็มีแต่เรื่องในหลวงพอเพิ่มซึ่งเป็นคนสนใจในกิจการบ้านเมืองจนพลอยเห็นว่ามากจนเกินไปนั้นก็ยังอุตส่าห์ยับยั้งความสนใจนั้นไว้ระหว่างที่ในหลวงเสด็จอยู่และสนใจเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับในหลวงเช่นเดียวกับคนอื่นๆวันนั้นพลอยจำได้ว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าตาอั้นอยู่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานเช้าวันนั้นเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่แจ่มใสเช่นวันธรรมดาวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนพลอยตื่นนอนแต่เช้าเช่นเคยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดแผกไปจากวันอื่นๆเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างดูแจ่มใสเป็นปกติชีวิตโดยรอบดำเนินไปเหมือนเคยเรือแพยังคงขึ้นล่องอยู่ในคลองบางหลวงอย่างที่เคยเห็นมาแล้วหลายสิบปีพอตกสายราวๆ5 โมงเช้าพอเพิ่มก็เดินหน้าซีดขึ้นบันไดเรือนขึ้นมาอย่างที่ที่พลอยนั่งอยู่โดยมีตาอั้นนั่งเล่นกับลูกชายคนเล็กอยู่ใกล้ๆแม่พลอยพ่ออั้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วในหลวงสวรรคตพอเพิ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่พลอยไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนคือปกติพ่อเพิ่มก็มักจะเป็นคนที่อารมณ์ดีตลกเฮฮาขี้เล่นแต่คราวนี้น้ำเสียงของพ่อเพิ่มนั้นดูจริงจังอย่างมากไม่เหลือวี่แววขี้เล่นอยู่ในน้ำเสียงนั้นเลยพลอยสะดุ้งแทบสุดตัวพรางร้องว่าคุณหลวงเอาอะไรมาพูดไม่จริงฉันไม่เชื่อ
ท่านยังหนุ่มยังแน่นออกอย่างนั้นจะสวรรคตได้อย่างไรตาอั้นเหลียวดูพลอยด้วยสายตาที่เป็นห่วงแล้วก็ตกใจระคนกันฉันแวะเข้าไปกินกาแฟที่หน้าวังก่อนที่จะข้ามานี่แล้วก็จะยินเขาพูดกันที่นั่นพลอยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาข่าวร้านกาแฟของพ่อเพิ่มซึ่งแน่นอนว่าจะต้องผิดจะไปเชื่อถือได้อย่างไรกันพลอยก็คิดต่อไปว่าแหมคนสมัยนี้ก็ช่างเหลือเกินเอาเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็สุดแสนจะอัปมงคลมาพูดเล่าลือกันง่ายๆเสียงพ่อเพิ่มพูดพึมพำว่าจริงนะแม่พลอยจริงๆนะพ่ออั้นแต่พลอยก็ไม่สนใจนึกได้แต่อย่างเดียวว่าคราวนี้ยังไงซะพ่อเพิ่มก็จะต้องผิดก็จะถูกได้อย่างไรในเมื่อพ่อเพิ่มเก็บเอาข่าวลือที่เป็นไปไม่ได้มาอ้างว่าเป็นจริงปรากฏว่าพอบ่ายโมงช้อยก็ออกมาจากในวังเมื่อพลอยเห็นการแต่งตัวของช้อยที่แต่งดำทั้งชุดพลอยก็ได้แต่นั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ช้อยเดินร้องไห้น้ำตาอาบหน้าขึ้นเรือนมาในใจของพลอยได้แต่ร้องว่าไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อแต่พลอยก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามเพราะในใจนั้นรู้ว่าจริงเสียแล้วช้อยมาเล่ารายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตซึ่งทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดไม่น่าจะเป็นไปได้ยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากนั้นท้องฟ้าก็ดูจะมืดครึ้มลงทุกอย่างก็มืดครึ้มไปตามเสียงลมพัดเสียงนกร้องและเสียงน้ำไหลหน้าบ้านช่างฟังดูเหมือนคนร้องไห้ช้อยกลับไปแล้วบอกว่าคงมีงานในวังต้องรีบกลับช้อยผู้ซึ่งเป็นชาววังไม่รู้จบและจะเป็นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดช้อยรีบกลับเข้าวังเพราะเป็นห่วงหน้าที่พลอยลุกเดินช้าๆเข้าไปเอนหลังลงนอนที่บนเตียงรู้สึกเหนื่อยและเพลียยิ่งกว่าที่ได้เคยรู้สึกมาในครั้งใดพลอยลงนอนหลับตานิ่งๆพยายามจะไล่ความนึกคิดทั้งหมดออกจากสมองไม่น่าเลยพลอยนึกในใจยังหนุ่มยังแน่นสวยงามออกปานนั้นไม่น่าเลยแต่ก็สวรรคตไปแล้วทั้งที่ทรงเป็นถึงพระเจ้าอยู่หัวมีคนรักทั้งแผ่นดินนับประสาอะไรกับตาออดซึ่งเป็นเพียงลูกเราจะตายไปไม่ได้ขนาดพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระรูปพระโฉมและสมบัติอื่นๆอีกไม่รู้จักเท่าไหร่ยังหลีกเลี่ยงไม่พ้นบรรทมอยู่ถึงบนพระที่นั่งแวดล้อมไปด้วยข้าราชบริพารความตายยังจู่เข้าไปจนถึงและนับประสาอะไรแต่ลูกเราตัวเราในที่สุดก็ต้องเหมือนกันทั้งนั้นผิดกันแต่เวลาเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวลอยขึ้นสู่เบื้องสูงในขณะนั้นความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดแก่ตัวมาหลายครั้งหลายคราดูเหมือนจะเริ่มหลุดพ้นไปพลอยนึกถึงคุณเปรมซึ่งดูเหมือนจะมาอยู่ใกล้ตัวทุกครั้งที่พลอยบังเกิดความทุกข์โทมนัสคุณเปรมพลอยร้องเรียกอยู่ในใจฉันไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างถ้าคุณเปรมยังอยู่ฉันก็คงจะถามได้แต่ก็ช่างเถิดไม่เป็นไร
ว่าที่จริงฉันก็เริ่มจะเข้าใจอะไรได้บ้างแล้วแต่ฉันอยู่มานานเต็มทีคุณเปรมได้เห็นอะไรที่ไม่นึกว่าจะได้เห็นและไม่อยากจะเห็นฉันอยู่มาจนถึง4แผ่นดินแล้วคุณเปรม4แผ่นดินนานหนักหนาฉันเหนื่อยเต็มทีเหนื่อยจะขาดใจคน4แผ่นดินนั้นแก่เกินไปกระมังหรือว่าฉันจะเหนื่อยเพราะเรื่องอื่นก็ไม่รู้สี่แผ่นดินเย็นวันนั้นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489น้ำในคลองบางหลวงลงแห้งเกือบขอดคลองหัวใจของพลอยที่อ่อนแอลงด้วยโรคและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอยตามน้ำไปมีข้อมูลข้างเคียงมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยปิดท้ายตอนอวสานของ4แผ่นดินจากหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามเล่มนี้นี่แนะนำเลยนะคะสามารถที่จะอ่านเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องข้างเคียงนวนิยาย4แผ่นดินนะคะจะทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นเพราะว่าบางเรื่องหลายเรื่องใน4แผ่นดินผู้ประพันธ์ก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเอาไว้เพราะว่านั่นคือนวนิยายนะคะแต่ว่า4แผ่นดินของคุณสรรสนีวีระสินชัยก็จะให้ข้อมูลเสริมเอาไว้จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็อ่าน4แผ่นดินได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องสุดท้ายของหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามคือเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งผู้เขียนก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบให้สถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนับเป็นแผ่นดินที่4ของแม่พลอยนะคะเมื่อแรกเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้นทรงมีพระชนมายุเพียง10พรรษายังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะก็มีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งประกอบด้วยพันเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนนาวาตรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภาและเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมบริหารราชการแผ่นดินแทนแล้วก็เมื่อปี2481นะคะคณะรัฐบาลซึ่งมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบทูลให้เสด็จนิวัตรพระนครเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่15พฤศจิกายน2481ถึง13มกราคม2481นะคะซึ่งเป็นการเสด็จนิวัตรพระนครที่แม่พลอยและก็ช้อยเนี่ยได้ไปรับเสด็จณริมถนนบริเวณทุ่งพระเมนแล้วก็ได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์นะคะต่อมาในปี2488เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงค่ะนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนผู้สำเร็จราชการชุดเดิมก็ได้กราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งเสด็จถึงพระนครในวันที่5ธันวาคมในปี2488นะคะพลอยซึ่งกำลังมีสุขภาพไม่แข็งแรงพอรู้ข่าวแม้ก็ยินดีอย่างที่ได้ฟังไปแล้วก็ให้ตาอั้นเนี่ยพาไปรับเสด็จซึ่งพลอยเนี่ยก็ปลื้มนะคะที่ได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญเป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็มีพระรูปโฉมงดงามเป็นสง่าราศีตลอดระยะเวลาที่ประทับอยู่ในประเทศไทยในหลวงรัชกาลที่8ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระสกนิกรของพระองค์หลายประการนะคะเช่นเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดทำให้ทรงเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในที่ต่าง
มีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครฉะเชิงเทราและเสด็จประพาสสำเพ็งหลังเหตุการณ์จลาจลระหว่างคนไทยกับคนจีนที่เรียกว่าจลาจลเลี้ยพระซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่15กันยายนถึงวันที่20ตุลาคม2488นะคะการเสด็จประพาสสำเพ็งครั้งนั้นเนี่ยค่ะปรากฏว่าทำให้ความบาดหมางระหว่างคนจีนกับคนไทยนี่หมดไปเลยกลายเป็นความเข้าใจแล้วก็ความสามัคคีจากนั้นก็ทรงมีกำหนดเสด็จกลับไปศึกษาต่อวิชากฎหมายณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่13มิถุนายนปี2489นะคะแต่ทรงเริ่มประชวรพระนาภีในวันที่2มิถุนายนแพทย์ตรวจพบสาเหตุอาหารไม่ย่อยแต่ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตามที่กำหนดจนถึงวันที่8มิถุนายนพระอาการประชวรมากขึ้นทรงมีไข้เล็กน้อยทรงประทับพักผ่อนณพระแท่นบรรทมในพระที่นั่งบรมพิมานและเช้าวันที่9มิถุนายนก็เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนพ่อเพิ่มเป็นผู้นำข่าวสวรรคตมาบอกพลอยนะคะที่พลอยก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าท่านยังหนุ่มแน่นออกอย่างนั้นจะสวรรคตได้อย่างไรกันจนกระทั่งช้อยเป็นผู้มายืนยันว่าข่าวที่พ่อเพิ่มบอกเป็นความจริงก็เลยทำให้พลอยซึ่งป่วยหนักแล้วก็หัวใจอ่อนแอคือทำให้หัวใจเนี่ยหยุดทำงานแล้วก็ถึงแก่กรรมในตอนเย็นของวันที่9มิถุนายนปี2489นั่นเองนี่ก็คือ4แผ่นดินนะคะทั้ง79ตอนที่เราได้อยู่กับเรื่องราวของแม่พลอยซึ่ง4แผ่นดินนี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าเจตนาในการเขียนหนังสือนี้ก็เพื่อที่จะบันทึกภาพรายละเอียดเบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลงมาจนถึงสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเพราะว่าในระยะเวลา4แผ่นดินที่ค่อนข้างจะนานนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นอันมากในบ้านเราแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำคัญมากมายหลายอย่างแล้วก็เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ย่อมทราบหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าแต่สิ่งที่ประวัติศาสตร์มิได้จารึกก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ตลอดจนความคิดเห็นของคนที่ต้องประสบเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงนั้นๆสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นรายละเอียดเบื้องหลังประวัติศาสตร์และย่อมจะมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเพราะการอบรมประเพณีและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแห่งชีวิตย่อมจะเป็นมูลฐานของความคิดเห็นและกระทำให้บุคคลเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกันไปในเมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆมากระทบตัวหากเราได้ทราบรายละเอียดต่างๆนั้นได้บ้างพอสมควรเราก็สามารถที่จะเข้าใจความคิดเห็นบางอย่างความรู้สึกนึกคิดบางอย่างและปฏิกิริยาต่างๆนั้นได้มากขึ้นผู้เขียนจึงมีเจตนาที่จะให้หนังสือ4แผ่นดินเป็นที่รวบรวมรายละเอียดเบื้องหลังประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ไว้อีกอย่างหนึ่งนอกจากจะก่อความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแต่อย่างเดียวถ้าหากว่าจะเปรียบเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลายโครงบนผืนผ้าลายอย่างไทยๆผู้เขียนก็มีเจตนาที่จะให้หนังสือเรื่อง4แผ่นดินนี้เป็นลายประกอบเพื่อจะได้ทำผ้าลายผืนนั้นมีลวดลายเต็มขึ้นและวิจิตรพิสดารยิ่งขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นผืนผ้าที่งามพร้อมแล้วก็ใช้สอยได้อย่างดียิ่งนะคะก
คุณผู้ฟังที่ฟังแล้วยังไม่จุใจจะไปหาอ่านเองหาซื้อไม่ยากหรอกค่ะไปร้านหนังสือใหญ่ๆถามหา4แผ่นดินนะคะก็หนาอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะหนังสือดีๆยิ่งหนาเนี่ยยิ่งอ่านเพลินค่ะเพราะว่าเมื่อเราอ่านไปแล้วเราจะไม่อยากให้จบนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามฟังกันต่อละค่ะในรายการห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถฟังได้ที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net นะคะและถ้าเกิดมีอะไรอยากจะเสนอหรือว่าพูดคุยกันกับผู้จัดนะคะก็ไปที่ Facebook ของดิฉันค่ะรัศมีมณีนินนะคะ RASAMWEMANWENIL แต่ถ้าเกิดว่าอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของการดาวน์โหลดเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเรื่องของเว็บไซต์นี้นะคะอันนี้แจ้งที่หน้าเว็บได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะจัดการให้ในเรื่องของเทคนิคแหมคิดถึงแม่พลอยเหมือนกันนะคะนี่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนาะงานเลี้ยงมีวันเลิกราและเดี๋ยวเราก็จะไปอินกับเรื่องใหม่แทนนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง